สวัสดีครับชื่อตีวิรชัยปราณวิลาไพบูลย์นะครับเป็น CEO ของกลุ่มบริษัท The Attitude ครับโมโนก็เริ่มจากพอดีได้ที่ดินแปลงนี้มาเมื่อสักประมาณ3ปีที่แล้วครับก็เป็นส่วนตัวเป็นคนชอบปลาลายก็มาในซอยนี้บ่อยนะครับต้องมาทานอาหารมาอะไรรู้สึกชอบความสงบชอบซอยนี้ที่ถนนค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มีความเป็นสีเขียวเยอะในถนนปลาลายทุกครั้งที่มาก็จะชอบตลอดจนโปรเจกต์อื่นๆของเราได้ทยอยแบบจบไปอะไรเงี้ยครับก็ถึงเวลาของที่ดินแปลงนี้ก็ต้องมาคิดการทำโปรเจกต์ขึ้นมาก็ระหว่างที่เมื่อกี้บอกว่าคิดโปรเจกต์นี้กำลังคิดอยู่ก็ได้มีการเดินทางนะครับเดินทางไปหลายๆที่เลยประเทศหนึ่งที่เราชอบเดินทางไปคือประเทศญี่ปุ่นแล้วเราก็ชอบออกไปเที่ยวในค่อนข้างบรรยากาศของชนบทมันก็เกิดภาพทับซ้อนอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าที่ดินแปลงนี้โซนนี้นะครับกับบรรยากาศแถวนั้นมีความไม้คล้ายกันแล้วทุกครั้งที่ไปก็รู้สึกมันมีความสุขรู้สึกมันสดชื่นรู้สึกว่าเราเจออะไรที่เราอยากอยู่นานๆก็เลยเป็นไอเดียเกิดขึ้นมาหรือว่าเราหยิบยืมความประทับใจที่ชนบทญี่ปุ่นมาลองทำที่นี่ดูครับก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์โมโนเกิดขึ้นโมโนก็เป็นที่ดินที่พื้นที่ประมาณ13ไร่กว่าไร่เศษนะครับแล้วก็มีแบ่งเป็น2 product 2ตัวก็คือตัวชั้นเดียวเราเรียกว่าโมโนลักซ์แล้วก็2ชั้นเป็นโมโนลอฟเป็นบ้านแฝดนะครับก็คอนเซปต์ของทั้ง2 project ก็คือการสร้างบ้านเรียกว่าผมใช้คำว่าบ้านธรรมดาพอดีเกิดจากว่าส่วนตัวก็หลังจากที่ไปเจอภาพของชนบทที่งดงามเพราะว่าไอ้สิ่งในความงดงามของภาพเหล่านั้นคือความธรรมดาสังเกตบ้านที่นี้ก็จะค่อนข้างง่ายๆเรียบๆนะครับไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากมายแต่เน้นความธรรมดาความสวยของความธรรมดาครับคือโมโนจากการศึกษาภาพรวมของตลาดเนาะก็จริงโมโนเป็นที่อยู่อาศัยที่หนาแน่นน้อยนะครับเราสูงสุดก็คือแค่บ้านแฝดกับบ้านเดียวแล้วก็ในความหนาแน่นน้อยเนี่ยเราก็ลองศึกษาว่าส่วนใหญ่สินค้าในตลาดของบ้านในภูเก็ตหรือแม้ประเทศไทยเองก็คือส่วนใหญ่ตอนนี้ทุกคนพยายามมุ่งเน้นบ้านที่ค่อนข้างพิเศษก็คือแบบมีการใส่รายละเอียดเยอะแยะมากมายเราก็พบว่ามีบ้านประเภทนึงซึ่งยังไม่มีในตลาดแล้วเราก็มีความสนใจและอยากจะทำก็คือเรามองว่ามีคนกลุ่มหนึ่งก็ไม่ได้พิสมัยความพิเศษตรงนั้นกับต้องการความธรรมดาเราก็เลยความพิเศษของโมโนคือความธรรมดาก็คือการที่เรียบง่ายถ้าสังเกตโมโนก็จะเป็นเรื่องราวของสีสันก็จะน้อยๆแล้วก็วัสดุก็จะเรียบง่ายครับมีการเอาไม้จริงไม้มาใช้นะครับแต่ว่าก็ไม่มีการใส่สีใส่อะไรก็ทุกอย่างจะเรียบสะอาดสะอาดนะครับแล้วก็เน้นธรรมชาติเน้นเรื่องราวของสวนเรื่องราวของความสงบนะครับเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นรวมกันแล้วมันกลายเป็นความสงบกลายเป็นความนิ่งที่น่าจะแตกต่างจากตัวเลือกอื่นๆในตลาดตอนนี้แล้วอาจจะสอดคล้องกับสังคมหรือว่าคนเฉพาะกลุ่มที่กำลังแสวงหาความสงบความเรียบง่ายก็เป็นทางเลือกหนึ่งครับสำหรับเรียกว่าบ้านแห่งความเรียบง่ายบ้านธรรมดาครับโปรเจกต์ล่าสุดของ Attitude ที่กำลังจะทยอยส่งมอบตอนนี้ก็คือโปรเจกต์ Saturday ก็กำลังเริ่มส่งมอบแล้วก็เริ่มดำเนินการไปแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีไม่ว่าจะเป็น Two Villas เดิม Wing Sion Estateเขาไม่มีหลายโปรเจกต์ที่ผ่านมาก็ถือว่าก็สมบูรณ์แบบเรียบร้อยไปแล้วครับอสังหาภูเก็ตก็ยังมีโอกาสที่ดีแล้วก็ยังไปข้างหน้าได้อีกไกลเพราะว่าด้วย
ด้วยอาจจะดูเหมือนจะชะลอตัวแต่พี่หมอมันกำลังฟักตัวมากกว่ามันเหมือนกับทางอินฟราสตรักเจอร์เองก็ตามทุกๆอย่างกำลังอยู่ในช่วงเพาะบ่มซึ่งกำลังภูเก็ตกำลังจะเป็นสเต็ปต่อไปเพราะฉะนั้นแต่ช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีการชะลอใช่ไหมอาจจะสภาวะเศรษฐกิจรวมของประเทศหรือของโลกอะไรเงี้ยอาจจะทำให้ภูเก็ตถูกชะลอแต่พี่เชื่อว่าภายในสักน่าจะภายใน2ปีนี้ก็น่าจะเห็นภาพภูเก็ตที่ทะยานไปไกลเพราะว่าหลายๆสิ่งก็ทยอยส่งมอบทยอยเสร็จนะพวกอินฟราสตรักเจอร์พวกสาธารณูปโภคต่างๆแล้วก็ต่อรวมกับโปรเจกต์ใหญ่ๆที่กำลังเตรียมการกำลังจะเปิดก็ภายใน2ปีนี้พี่ว่าจะเห็นการก้าวกระโดดของภูเก็ต